โอ้โหทางขึ้นนี่ไฮโซหรูหรามากครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับด้านตรงกลางก็เป็นต้นเสาครับนี่ครับโอ้โหเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามสละเกินครับพี่น้องนี่ครับเริ่มมากครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหใครเนาะช่างออกแบบครับว้าวพี่น้องเอ้ยเบิร์ดนะครับงามดีครับนี่ครับแค่ทางขึ้นก็กินขาดเนาะนี่ครับว้าวว้าวสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับน่ามาเที่ยวชมน่ามาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับวันนี้นี่ครับพี่น้องแค่ทางขึ้นก็กินขาดเนาะนี่ครับโอ้โหสับเพิกเนาะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับป๊าดเนาะตรงหน้าก็คือทางเสื่อมนะครับก็เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวเนาะโอ้กกไม้ต้นไม้ครับมารอบนี้ก็เขียวขจีครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็มีชาติต่างชาติเนาะเพิ่นก็มาเที่ยวชมครับนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องสมคำล่ำลือครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเสริมครับป๊าดเนาะมารอบนี้ไหลสายไฟเรียบร้อยครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้องตรงหน้าก็เป็นตึกไฟแหลมเนาะตึกปาร์คเวนเจอร์ครับต่อมาด้านนี้ก็เป็นแบงค์กรุงศรีครับแบงก์กรุงศรีสาขาสำนักเพลินจิตครับปฏิโทสูงจริงๆครับสูงระฟ้าครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเสริมที่ให้โซ่ลูลาครับวันนี้ก็มีคนมาเดินเต็มเนาะช่วงเลิกงานครับกระทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับนี่พี่น้องเลิฟบัมมาบครับสวยสวยครับโอ้โหนี่คือทางเสื่อมสุดไฮโซนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นห้างเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่ครับโฉมคำนี้สวยงามเพิ่งนะพี่น้องนี่ครับพื้นก็สวยงามครับพื้นก็เป็นลายแบบขั้นบันไดครับถ้าตรงไปพูนก็เป็น BTS เพลินจิตนะครับตรงไปก็เป็น BTS เพลินจิตครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้างเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่ครับด้านนี้ว้าวสวยจริงๆเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่เป็นห้างไฮโซลูลาเนาะนี่ครับแต่มุมนี้ก็สวยงามครับโอ้โหสวยจับเจอสวยจับใจครับพี่น้องนี่ครับ
เริ่มหมาบครับรูปทรงสวยงามเนาะนี่ครับขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝากฟังเฮานะครับทั้งที่อยู่ในเมืองไทยเมืองลาวเมืองนอกเมืองหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาทุกคนนะครับมาย่างเที่ยวชมความรุ่งเรืองนะครับของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงไทยครับตอนนี้เป่านัดก็อยู่แถวเพลินจิตนะครับแถวเพลินจิตนะครับตรงไปพีกาไป BTS เพลินจิตครับสวยจริงๆว้าวด้านล่างนี้สวยมากพี่น้องนี่ครับเป็นทางเท้าที่สวยงามครับก็ทำทางเท้าใหม่เนาะนี่ครับด้านข้างก็แต้มสีแดงครับท่าสีแดงครับเป็นสีขาวแดงครับห้ามจอดนะครับโอ้โหเอาบัดนี้กาจะขอพาพี่น้องมาเที่ยวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ครับด้านซ้ายมือนะครับแต่ตรงทางเชื่อมนี่คนเยอะนะครับก็ไม่อยากแผนกล้องเข้าไปนะครับเกรงใจเนาะด้านตรงหน้าก็เป็นทางเชื่อมเข้าไปที่แบงก์กรุงศรีครับโอเคคนเบาบางแล้วครับขอแผนกลับมาครับนี่ครับพี่น้องด้านซ้ายมือนี่ครับนี่ครับป๊าดเนาะพี่น้องเริ่มคำแล้วเพื่อนก็เปิดไฟครับนี่ครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับโอ้โหสวยจริงๆครับว้าวตรงหน้าก็เป็นนุ่มสาวฝรั่งครับมาชมวิวครับพี่น้องนี่ครับซับเพิงนะครับตรงไปก็เป็นชิดลมครับด้านเตอก็เป็นทางเท้าใหม่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆด้านนี้ก็เป็นทางโล่งครับแบบโค้งครับออมเกลียวเสาเนาะว้าวสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นต้นเสาครับเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามซะเหลือเกินครับตอนนี้ก็เปิดไอ้น้ำครับด้านตรงหน้าก็เป็นเบาฝรั่งครับเบาฝรั่งมากับผู้สาวครับด้านพูนครับมารอบนี้เขียวเนาะต้นไม้กกไม้ก็เริ่มเขียวครับด้านพุ่นก็เป็นมองส้มบิวครับเป็นสวนลอยฟ้าครับตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเข้าไปม่องเลิกก็เขียวขจีครับนี่ครับต่อไปกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองแห่งป่าไม้ครับเมืองต้นไม้เนาะแต่บอนัทชอบตรงนี้จริงๆครับพี่น้องนะครับแบบเกลียวเสาครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับเป็นทางขึ้นทางลงครับแบบโค้งครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับตอนนี้ก็มีคนมาหาถ่ายรูปเนาะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็มาเที่ยวชมครับร้านปูนก็เป็นร้านกาแฟซื้อดังครับอาราบิก้าเนาะตรงนี้ก็ให้มาชมฟรีนะครับ
รอบนี้สวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าตึกครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ด้านตรงหน้าก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับมานั่งชมวิวครับพี่น้องนี่ครับนั่งเต็มครับบางคนก็มาหากินกาแฟครับด้านนี้ก็เป็นก้อนหินครับโอ้โหลมเย็นจะจอยครับพี่น้องนะครับลมเย็นมากนะครับก็มีแปลกเจอเนาะว่าทำไมชาวต่างชาติชอบมาครับนะครับลาดพูก็เป็นบ่าวฝรั่งครับเปิดกับมหาสมบิวครับไฮโซลูหลาสุดๆครับพี่น้องนี่ครับเซ็นทรัลเอมบัสซีนะครับแต่ก็ไม่เคยเข้าไปเลยครับไม่กล้าเข้าไปถ่ายทำเนาะนี่ครับ BTS ครับปลายทางคูคตนะครับสายสีเขียวครับนี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะรวมทั้งสาวออฟฟิศครับด้านพูนก็เป็นบ่าวฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นน้ำครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญ FC เด้อถ้าเพออยู่แถวนี้เนาะถ้าเพออยู่แถวเพื่อนจิตครับก็ขอเชิญมาชมวิวครับหลังจากเลิกงานเนาะก็ขอเชิญมาหาย้างพักผ่อนครับหรือว่ามาหากินกาแฟครับอาราบิก้าครับนี่ครับเป็นฝรั่งเนาะมากาแฟครับมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟอาราบิก้าครับอาราบิก้าด้านนี้ก็เป็นก้อนหินครับเป็นสีเงินนั่นนี่ครับพี่น้องหินสีเงินครับสวยสวยครับนี่ครับโอ้โหสวยสุดๆครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติเนาะเพื่อนก็มาถ่ายคลิปครับมาเซลฟี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นสวนไร่ฝาครับหรือว่าซิกเก็ตการ์เด้นครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับวันนี้ลมเย็นมากครับนี่ครับด้านทางขึ้นก็เป็นต้นสนครับสายขวาเนาะโอ้โหสวยงามจับเจือจับใจพี่น้องนี่ครับทางขึ้นที่สวยจริงๆครับขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับเบานัดไม่ได้อวยนะครับพี่น้องนี่ครับลมเย็นมากครับนี่ครับว้าวด้านนี้ก็เป็นผู้สาวครับนี่ครับเป็นผู้สาวมารอบนี้เขียวจริงๆครับโผล่ต้นไม้ก็เขียวขจีครับทั้งลมดื่นเนาะพี่น้องนี่ครับลมก็เย็นจ้อยๆครับนี่ครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับตอนนี้ก็กลายเป็นป่าไม้แล้วครับ
เป็นพื้นที่สีเขียวเนาะก็เลยทำให้คนก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยครับนอกจากไปเที่ยวแถววัดโพวัดอรุณวัดประแก้วช่วงค่ำก็มานั่งพักผ่อนครับปาดสวยจริงๆเข้ามาอยู่เมืองนี้ไม่คิดว่านี่คือกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหน้องพี่น้องนี่ครับว้าวตอนถ่ายคลิปนี้ก็ขนลุกครับพี่น้องนี่ครับมันซับหลายครับป๊าดเนาะอันนี้คือต้นอะไรครับมารอบนี้ก็เริ่มออกดอกเนาะนี่ครับเป็นดอกสีขาวนะครับตรงหน้าก็เป็นห้างชื่อดังครับหรูหราเซ็นทรัลเอมบัสซีครับตึกสูงแล้วฟ้าครับพี่น้องนี่ครับรุ่งเรืองจริงๆครับกรุงเทพมหานครนี่ครับเมืองแห่งความสุขเนาะเมืองแห่งเสรีภาพครับแต่ตึกนี้สูงจริงๆสูงจ่อยเลยครับพี่น้องนี่ครับตามที่อ่านมาเนาะเป็นว่ามีทั้งหมด68ชั้นนะครับหอดปูนครับสูงจ่อยเลยครับโอ้โหด้านเทิงนี่ก็เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนครับมาหาถ่ายรูปครับว้าวสวยจริงๆเข้าขึ้นมามุมนี้ก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าด้านเถิงนี้ก็มีกล้องครับนี่ครับกล้องรักษาความปลอดภัยครับรับรองว่ามาเที่ยวตรงนี้แล้วมีความปลอดภัยแน่นอนครับมีกล้อง CCTV ครับตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เต็มไปด้วยกล้องนะครับก่อสร้างความอุ่นใจเฮ้อชาวต่างชาติเนาะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับของหายก็ได้คืนนะครับเมืองไทยครับตรงหน้าก็เป็นผู้สาวครับสองสาวแต่ก็เป็นสาวไทยนะครับที่ฟังเสียงพูดนะครับเป็นสาวไทยเพิ่นก็มาหาถ่ายรูปครับด้านนี้ก็เป็นขาน้ำตกครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องนะครับโอ้โหอันนี้ดอกอะไรต้นอะไรครับดอกสีขาวครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็ดอกสีขาวก็ไม่มั่นใจเนาะด้านปูนก็เป็นฟิตเนสครับก็ขอเชิญอีกครั้งนะครับขอเชิญ FC นุ่มสาวเนาะขอเชิญเธอมาเที่ยวชมครับขอเชิญเธอพาแฟนมาหาถ่ายรูปครับหลังจากเลิกงานเนาะแต่ถ้าจะมาขอให้มาช่วงค่ำนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนครับแล้วก็จะสวยงามครับย
ี่น้องเอ้ยไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้อ่ะจะบรรยายแบบได้ครับก็ขอเชิญนะครับก็ขอเชิญอีกครั้งนะครับขอเชิญให้มาเที่ยวชมด้วยตนเองนะครับมาเบื้องความรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงไทยครับใครมาแล้วก็จะหลงรักนะครับบางคนมาแล้วก็ไม่จะกลับนะครับอย่างเช่นเบาศูนย์เบาชาตีนะครับเพิ่นมาจากลาวเนาะมาจากลาวแล้วก็ไม่จะกลับนะครับหลงรักเมืองไทยครับเหนือจะมาคนไทยก็มีความเมตตาเนาะมีความเมตตาเอื้อเฟื้ออารีครับคนไทยก็ชอบช่วยเหลือคนครับก็เลยทำเพื่อมาเมืองไทยแล้วก็ไม่อยากกลับนะครับมาแล้วก็อยากอยู่เลยเนาะสวยจริงๆสุดยอดจริงตรงนี้ก็ให้ขึ้นมาชมฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยนะครับก็มีกฎหมายนะครับถ้าเพื่อสร้างตึกสูงเนาะด้านหน้าก็ต้องสร้างพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับมาขอชมตรงทางขึ้นนี้เนาะตรงต้นโพนี่ครับสั่งสวยงามเสียเกินบาดตาบาดใจครับนี่พี่น้องนี่ครับมุมนี้สวยสวยครับโอ้โหนี่ครับเปิดไฟแล้วสั่งสวยงามเสียเกินครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับด้านหน้านั่นคือทางขึ้นนะครับนะครับสร้างเกลเสาเนาะสร้างเกลหรือว่าสร้างพันเสานะครับเอามาแล้วก็ขอพาขึ้นมาชมเนาะนี่ครับเปิดไฟแล้วเริ่มหมากครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับไม่มีสายไฟนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเนาะก็เป็นเมืองไร้สายไฟครับตอนนี้ก็เริ่มเอาสายไฟลงดินนะครับนี่โอ้โหทางขึ้นนี้ไฮโซดูหรามากครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับด้านตรงกลางก็เป็นต้นเสาครับนี่ครับโอ้โหเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามเสร็จเกินครับพี่น้องนี่ครับเริ่มมากครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหใครเนาะช่างออกแบบครับว้าวพี่น้องเอ้ยเบิร์นนะครับงามดีครับนี่ครับแค่ทางขึ้นก็กินขาดเนาะนี่ครับว้าวว้าวสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับน่ามาเที่ยวชมน่ามาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับวันนี้นี่ครับพี่น้องแค่ทางขึ้นก็กินขาดเนาะนี่ครับโอ้โหสับเพิกเนาะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับกาเพลงแค่พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาส้มความรุ่งเรืองครับของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเพิ่อชอบเจอชอบใจกาต้องขอฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อเพิ่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีนะครับ